การมองตาใครสักคนแล้วรู้ว่าเขาจะออกหมัดอะไรบ้างมันต้องอาศัยระยะเวลาในการศึกษากันสุขบ้างเจ็บตัวบ้างถึงจะเรียกว่าความรักแต่กว่าจะมองตาแล้วรู้ใจแบบนี้มันต้องมีจุดเริ่มต้นนายเราจดไม่ทันอ่ะขอยืมเล่าหน่อยดิขอบคุณนะนายขอยืมดินสอหน่อยดินายขอยืมเรื่องลบหน่อยดินายเราชื่อตั้มขอยืมขอบคุณนะฟังอะไรอ่ะเห็นฟังทุกวันเลยเฮ้ยวันนี้เราจดทันเปล่าเราจะขออีเมลหมดใจไม่ไหวเมื่อได้พบหน้าไม่งานว่าอะไรวะเชี่ยกระเทยนี่หว่าแกสรุปคนนั้นเขาแอดแกไหมหรือวะยังเอาเมลไปแล้วทำไมไม่แอดมาวะนายเอาเมลเพื่อนเราไปอ่ะทำไมไม่แอดมาเฮ้ยเราอ่านไม่ออกเขียนอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยอะไรอ่ะเบอร์ฟ้าเฮ้ยฮัลโหลนี่ใครคะเออนี่ตั้มนะเออว่าไงเปล่าแค่อยากได้ยินเสียงไม่เคยได้ยินหรือไงไม่เคยได้ยินใกล้ๆฮัลโหลยังไม่มาเหรอโอเคเดี๋ยวจดให้ฮัลโหลตามหาเพื่อนเราทุกวันเลยเนี่ยเป็นอะไรกันหรือเปล่าเป็นแฟนกันยังเนี่ยแฟนกันยังฮัลโหลตั้มขอโทษนะไม่เคยเธอรำพันฉันรักเธอสุดหัวใจไม่เราคุยกันทุกวันแบบนี้ไม่เบื่อบ้างหรอเบื่อตั้มแล้วหรอก็ต้องดูว่าคนที่เราคุยด้วยเราชอบเขาหรือเปล่าเราชอบไหมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อยากคุยด้วยทุกวันนะเป็นอะไรอ่ะไม่อร่อยหรอตั้มตกลงเราเป็นอะไรกันเนาะเดี๋ยวนะตั้มนึกว่าเราเป็นแฟนกันแล้วนะทำไรเป็นแฟนเขาป้อนกันแบบนี้ไม่เอานิดนึงมันก็นานแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันได้อีกกี่ปีแต่เวลาที่เหลืออยู่เราอยู่ด้วยกันตลอดไปนะต่อให้นานเพียงใดรักเธอก็ยังคงเป็นรักเธอไม่มีวันจะแปรเปลี่ยนน้อยลงไปตามเวลาใช่เวลาที่ผ่านมาเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากแต่ฟ้าไม่เคยรู้สึกว่าตั้มอยู่ไกลเลยกลับทำให้เราคิดถึงกันมากขึ้นและตั้มก็ทำให้ฟ้าเชื่อว่าตั้มจะอยู่เคียงข้างฟ้าเสมอการเกิดมาแล้วรู้ว่าเราอยากอยู่กับใครไปตลอดชีวิตมันไม่ได้อาศัยแค่ความรักแต่มันอาศัยความเข้าใจซึ่งกันและกันการแลกเปลี่ยนการเชื่อใจและความเข้าใจที่ฟ้ามีให้กันเสมอและนั่นคือสิ่งที่ทำให้มั่นใจว่าเธอคือเป้าหมายในชีวิตไม่สิต้องเรียกว่าเราเป็นเป้าหมายของกันและกันเสมทำให้รักเราเปลี่ยนแปลงไป